ฉลิมอยู่บำรุงหายไปไหนครับเฉลิมอยู่บำรุงยังอยู่พรรคเพื่อไทยครับครับไม่เห็นมีข่าวอะไรเลยก็ดีแล้วครับไม่มีก็ดีแล้วอยู่เพื่อไทยเหรอครับครับขอบคุณมากครับแค่นี้นะครับครับน้องสองคนที่เขาอดอาหารนะครับน้องค่าใช้จ่ายเป็นของกรมราชทัณฑ์หรือว่าเป็นของส่วนตัวครับผมค่าใช้จ่ายในการอดอาหารมีด้วยเหรอครับไม่ในการรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายในการอดอาหารไม่ครับอาจารย์ส่วนอันนี้ก็ต้องไปถามกรมราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ว่าเขามีข้อตกลงในเรื่องค่าใช้จ่ายยังไงคือถ้าโดยสภาพการแล้วเนี่ยเรื่องการรักษาพยาบาลอันนี้มันน่าจะเป็นบัตรทองนะเหลี่ยมนี้ไม่เคยคิดเห็นผมอยากขอความรู้เกี่ยวกับไอ้กุลคแมที่เขากำลังมีเรื่องกันตอนนี้อาจารย์อธิบายได้ไหมครับไม่ได้เพราะผมไม่มีความรู้ครับผมนั่งฟังอาจารย์คุยให้คิดน่ะผมนั่งดูหน้าอาจารย์กับเสียงอาจารย์เนี่ยเสียงอาจารย์เนี่ยหนุ่มมากกว่าตัวเป็นเยอะเลยแล้วตัวในจอไม่ใช่ตัวเป็นเสียงหล่อมากกว่าตัวครับอาจารย์คือตัวในจอไม่ใช่ตัวเป็นนะมันคือตัวในภาพนะครับตัวเป็นต้องมาเจอผมอย่างนี้เรียกว่าตัวเป็นแล้วเจออาจารย์ได้ที่ไหนล่ะครับคุณมีธุระอะไรกับผมเหรอครับอ๋อเปล่าผมดูอาจารย์เสียงคือถ้าคุณไม่มีธุระอะไรกับผมคุณจะถ่อมาหาผมทำไมล่ะครับมันไม่มีประโยชน์นะครับอยากสำเร็จต้องอยู่ใกล้คนสำเร็จนะครับอาจารย์มันก็ยากนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นแบบแผ่รังสีนะครับพี่ความสำเร็จมันต้องด้วยมือด้วยน้ำมือด้วยน้ำแรงของคุณนะไม่ใช่ว่ามาอยู่ติดกันแล้วสำเร็จไปด้วยนะครับไม่มีนะครับแนวทางก็ได้ไม่ใช่เหรออาจารย์แนวทางคุณก็ต้องไปทำเองอยู่ดีอะครับโอ้แล้วเวลาผมบอกให้ทำจะทำกันไหมครับไม่ทำเยอะอาจารย์เอาที่แบบว่าเอาไม่ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเอาไอ้ที่ว่าสัก5คนที่ไม่ชอบเนี่ยช่วยบอกชื่อหน่อยเนี่ยฆ่ากันเยอะแยะแล้วก็เข้ามาที่นานไปเอา3เดือนก็แล้วปี2ปีเอาแต่งเพลงครบอัลบั้มเลยทำนี่มาถึงวันนี้นะร้องล้มละลายแล้วก็บุญไม่ต้องเล่าต่อแล้วพี่ล้มละลายไม่ต้องเล่าวันที่7อย่างที่คุณณัฐพงษ์พูดเมื่อวานมาหลายคนนะหลายคนคุณลองนั่งไล่ดูสิคุณณัฐพงษ์ครับนะเอาทีละเอาคู่แรกก่อนแล้วกันเอาคู่แรกอันนี้ที่เห็นแน่ๆที่ตอนแรกมีข่าวว่าจะย้ายไป3พรรคเลยกลุ่ม3 คน 3 คน 3มิตรเนี่ยคนนึงไปอยู่รวมไทยสร้างชาติอันนี้ค่อนข้างชัดเจนคุณอนุชานาคาสายนะส่วนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะข่าวก็มีกระแสมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีคุณสมศักดิ์เนี่ยที่ขยับไปที่เพื่อไทยนี่ล่าสุดผู้สื่อข่าวเขาไปดักกับทางคุณสุริยะเนี่ยนะไปสัมภาษณ์ตอนเช้าไม่ได้สัมภาษณ์แต่ว่าพอประชุมครม.เสร็จออกมาหนีไม่ออกบอกยืนยันว่ายังอยู่กับทางพลังประชารัฐทั้งสองคนนะเช่นเดียวกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินโอเคบอกว่าที่เมื่อเช้าไม่ได้ให้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปจากพลังประชารัฐอันนี้ตัวคุณอนุชาล่ะคุณอนุชาที่ชัดเจนไปก่อนหน้านี้ละใช่ไหมแต่แกคล้ายๆกับว่ายังไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะคือจะมีคนที่เก่งว่าคุณประยุทธ์จะไม่ยุบสภาครับไอ้โทษเก่งว่าคุณประยุทธ์จะยุบสภางั้นเขาก็ยังไม่ลาออกอะไรทั้งนั้นในการจะย้ายพรรคเพื่อให้เป็นสมาชิกพรรคนั้นมากกว่าเกิน30วันก่อนการเลือกตั้งในกรณียุบสภาเนี่ยเขาก็ไม่ห่วงไงเพราะว่าโทษเป็นสมาชิกพรรคนั้นเกิน30วันก่อนถึงวันเลือกตั้งในกรณียุบสภาเนี่ยเขาก็ไม่ห่วงว่าจะต้องไปลาออกก่อนอันนี้ก็อันหนึ่งนะอีกมูฟหนึ่งคุณอเนกเหล่าธรรมทัตหัวหน้าพรรครวมพลังก็ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคครับแต่ยังเป็นสมาชิกพรรครวมพลังอยู่แล้วก็ยังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอวต่อครับ
แต่แกบอกว่าแกจะยุติบทบาททางการเมืองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมา3ปีมีความพึงพอใจแล้วแต่ถ้าเกิดถามว่าจะให้ช่วยงานนี่จะไปช่วยใครแกก็บอกว่าถ้าจะให้ช่วยงานก็จะไปช่วยคุณประยุทธ์จันทร์โอชาหมายความว่าคงไม่ลงสมัครส.ส.ครับแล้วก็ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองในพรรคแต่ว่าถ้าจะมีคนหยิบยืมตำแหน่งทางการเมืองอย่างอื่นให้เอาอะไรประมาณนี้นะส่วนรวมพลังนี่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเหลือแต่โครงกระดูกส่วนเนื้อหนังมังสาเส้นเอ็นเลือดเนี่ยจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าครับนี่แกก็พูดอย่างนั้นนะคราวนี้อีกคนหนึ่งซึ่งที่จริงเราก็อยู่ในความคาดหมายคุณจุติไกรเลิกครับอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แล้วตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นักข่าวไปถามนะรัฐพงศ์ครับว่าจะย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเพื่อร่วมงานกับคุณประยุทธ์ไหมไก่เขาก็บอกเขาไม่พูดนะแต่เขายิ้มแล้วก็ชูนิ้วโป้งสองข้างให้ดูอย่างนี้คืออ่านแล้วหมายความว่าก็คือไปไปอย่างนี้ก็คือไปสิจะไปมีอะไรล่ะเราก็ต้องค่อยๆติดตามครับถ้าเกิดมีการประชุมสภาผู้แทนวันพรุ่งนี้เนี่ยสำหรับคนที่เขาลาออกแล้วก็หมดสมาชิกภาพของพรรคนั้นแล้วก็กระทบต่อการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นแบบเขตเลือกตั้งหรือไม่ว่าจะเป็นแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นนะก็หมายความว่าถ้าเขาแจ้งลาออกก็คือเขาออกจากพรรคที่เขาสังกัดอยู่นะพรุ่งนี้ก็หมายว่าคือเขาจะรีบแจ้งไม่รีบแจ้งอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันมีผลมันมีผลจะแจ้งอะไรต่ออะไรนะเอ๊ะแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงไอ้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ไอ้ข้อกำหนดตามรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะที่มันจะต้องมีการจัดตั้งหรือว่ามีสาขาพรรคประจำจังหวัดเนี่ยเพราะมันจะต้องไปทำ primary vote อะไรของเขาเนี่ยนะเพื่อจะหาตัวแทนในการเลือกว่าที่ผู้สมัครพรรคการเมืองนั้นๆเพื่อส่งมาให้กรรมการบริหารเป็นคนพิจารณาอีกทีนึงเนี่ยใช่ใช่ใช่ที่ก่อนหน้านี้ที่มีข่าววัน2วันเนี่ยอย่างพรรคเพื่อไทยมีอะไรนะ7ลงได้ทั้งหมด72จังหวัด73จังหวัดพรรคภูมิใจไทย73จังหวัดบางพรรคประชาธิปัตย์40 50จังหวัดไม่ใช่ทั่วประเทศไม่ใช่ครบหมดแต่ว่ารายชื่อที่เราเห็นเนี่ยเราไม่เห็นของรวมไทยสร้างชาติผมเข้าใจว่าตรงเนี้ยน่าจะอยู่ระหว่างการดำเนินการถูกต้องและมันไม่มากเยอะจะน้อยหรือว่ามันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของการจะยุบสภาก่อนหรือจะอยู่ครบวาระเนี่ยผมว่านี้มันก็น่าจะเป็นประเด็นใช่ไหมคืออย่างนี้ requirement หรือความเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้ครับคือต้องมีคนในคือต้องมีการตั้งสาขาพรรคครับหรือมีจำนวนสมาชิกพรรค100คนไม่ต้องทุกเขตเลือกตั้งครับแต่ต้องมีทุกจังหวัดเพราะถ้าเกิดจังหวัดนั้นคุณจะส่งส.ส.ลงในจังหวัดนั้นเนี่ยหรือจะต้องมีส.ส.บัญชีรายชื่อที่กระจายที่มาจากภาคนั้นสมมุติอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ลงในดีเทลนะแต่ว่าหลักคิดก็คือว่าจะต้องมีสมาชิกพรรคในจังหวัดนั้น100คนครับมันถึงจะทำให้การขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคในเขตเลือกตั้งซึ่งตอนนี้เปลี่ยนจากเดิมเนี่ยใช้เขตเลือกตั้งเป็นตัวตั้งตอนนี้ใช้จังหวัดเป็นตัวตั้งถ้าใช้จังหวัดเป็นตัวต้องมันคือว่าถ้าจังหวัดนั้นมี16เขต คุณไม่ต้องทำอย่างเงี้ย16ที่ทำทีเดียวแทนทั้งจังหวัดได้อะไรเงี้ยที่เขาแก้ไขเรื่องการทำประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเสนอชื่อคนที่จะมาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นครับตอนนี้ใช้จังหวัดเป็นเขตในการทำ primary ในการทำอย่างเสียงครับแต่ว่าถ้าเดินนี่มันใช้เขตเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งซึ่งถ้าเกิดว่าผมก็เคยพูดนี่แหละถ้าคุณปล่อยให้พรรคการเมืองมันมีความต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่า
ทำรัฐประหารทียุบพรรคการเมืองทีเนี่ยนะคือเขาก็ต่อยอดจากของเดิมไปได้ถ้าพรรคนั้นเขายังแข็งแรงยังมีความต้องการจะขยายก็จัดตั้งหาสมาชิกพรรคในจังหวัดนั้นมีคนเป็นแกนนำมีที่ทำการมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความต่อเนื่องไอ้เนี่ยด้วยความไม่ต่อเนื่องเนี่ยทุกอย่างมานับหนึ่งใหม่ก่อนเลือกตั้งทุกทีมันก็ขรุขระอ่ะแล้วมันก็ทำไม่ได้หรอกใช่ไหมการจะหาคุณณัฐพงศ์การเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายนะในการจะเป็นไปสมัครเพราะก็ได้เป็นเสียเงิน100-200บาทไม่ได้เรื่องอะไรใหญ่โตเนี่ยครับแต่คนทั่วไปไม่นะครับ